สวัสดีค่ะโจซีอีสานจ้าจ้าพี่น้องมื้อนี้โจซีจะมาสอนวิธีทำกล้วยฉาบนะคะก่อนอื่นก็จะสอนวิธีปอกกล้วยก่อนนะคะปอกกล้วยดิบการปอกกล้วยดิบขั้นตอนแรกก็คือตัดหัวตัดท้ายตัดหัวตัดท้ายมันออกนะจ๊ะแล้วก็กรีดบั่งมันนะคะกรีดบั่งเท่าเอิญบั่งเนาะกรีดนี่เว้นเป็นช่องไฟประมาณเส้นหาซิปเส้นหาซิปก็ได้ค่ะบ่ใหญ่บ่ใหญ่บ่กว้างพอดีคักก็จ้ะบ่กว้างแห้งบ่แคบแห้งแล้วกะเวลากรีดก็อย่าเข้าไปลึกนะคะเดี๋ยวมันจะไปโดนเดี๋ยวมันจะไปโดนเหนือกล้วยค่ะแล้วเวลาเฮาไปสไลด์อ่ะมันสิบ่ได้มันสิบ่มีเหลือกล้วยไว้ทอดโอเคกรีดเสร็จแล้วกะแงะก้นแงะหัวมันนะคะแล้วก็ฉีกออกฉีกออกง่ายๆเลยเห็นบอพี่น้องเราหูวิธีมันก็ง่ายนะจ๊ะแต่ถ้าเฮ็ดใหม่ๆนี่ก็นั่งกลุ่มคือกันค่ะเจ้าสิเฮ็ดใหม่ๆนี่ก็นั่งซึมคือกันค่ะนี่ค่ะกีดบ่โดนเหนือเลยเห็นบ่นี่กีดฉีกออกง่ายๆเลยสำหรับแม่บ้านท่านใดอยากจะทอดเอาไว้เป็นสแน็ครับพาดียังกะเดี๋ยวตามวิธีทำติดตามกับวิธีทำกับโจซีได้เลยจ้ะเดี๋ยววันนี้จะสอนให้หมดเปลือกเลยจะบอกวิธีให้หมดเลยโอเคสีเห็นป่ะขีดเอาง่ายๆเนี่ยง่ายมากเลยง่ายเหมือนปอกกล้วยเลยแต่ถ้าปอกกล้วยเดี๋ยวไม่รู้วิธีก็มองง่ายด้วยพี่น้องโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวไปตามดูวิธีในการสไลด์นะจ๊ะเดี๋ยวโจซีจะบอกให้ว่าสไลด์จักมิ้นจักเท่าใดมันจักสิงามจักสิกรอบแซ่บโอเคมาถึงขั้นตอนตัดตอนสไลด์นะคะอันนี้โจซีใส่เครื่องสไลด์เครื่องตัดเหนือนะจ๊ะใส่จักเส้นเดี๋ยวจะให้เบิ่งนะคะใส่จักเส้นใส่สองเนี่ยตอนนี้ค่ะความหนา2เส้นกับ1ขีด1มิลเขาเอิ้น1ขีดบ่ก็จะได้แผ่นซําเนี่ยแผ่นประมาณนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทอดกันดูนะคะทีนี้มาถึงขั้นตอนการทอดนะจ๊ะวิธีเช็คน้ํามันว่ามันไก่หรือยังให้เอากล้วยลงเข้าไปเบิ่งแล้วกะถ้ามันตรงจริงเนี่ยแปลว่าน้ํามันมันพร้อมแล้วจ้ะพี่น้องมันพร้อมที่จะทอดได้แล้วลงได้เลยสวยงาม
ยฉาบอันนั้นมาสำหรับฉาบกล้วยอ่ะจ้ะกับอันนี้สัดส่วนน้ำเปล่าถ้วยตวงหนึ่งเกลือ1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาล5ถ้วยตวงนะคะตั้งไฟให้เดือดพอเพิ่นเดือดแล้วลดลงเหลือไฟกลางนะคะไม่ให้ว่าให้เดือดหลายพอเพิ่นตีฟองออกจังได๋ห่อนขั้นตอนใดจังสิว่าแล้วก็ตีฟองถ้าฟองขึ้นมาเยอะก็ลดไฟลงอีกสังเกตฟองนะคะฟองขาวๆฟองขาวๆคนๆถ้าฟองเป็นแบบนี้แล้วค่ะพี่น้องเนี่ยฟองขุ่นๆขาวๆจะปิดไฟได้เลยค่ะฟองขึ้นแบบนี้แหละเป็นสิฟองปรุงแล้วก็ปิดไฟได้เลยกระทาให้เพิ่นประมาณอุ่นๆหรือบ่ให้เย็นนะคะประมาณอุ่นๆน่ะบ่ให้ร้อนแห้งอุณหภูมิจักสิบอกว่าแน่ๆเนาะบ่ให้เพิ่นร้อนหลายนะถ้าร้อนหลายเพิ่นสิบ่เป็นเกล็ดให้ค่ะก็ทิ้งไว้ให้เพิ่นอุ่นๆแน่นค่ะเอาไปราดกล้วยฉาบได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้โจซีก็ขอฝากไว้สำนีเนาะพี่น้องขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะจ๊ะเดี๋ยวโจซีก็จะพยายามเฮ็ดสิ่งดีๆมาบอกต่อบอกแบ่งปันให้พี่น้องได้ฟังถ้าอยากให้โจซีปรับปรุงหม่องใดเฮ็ดจังได๋เฮ็ดเมนูใดการแนะนำกันเข้ามาได้เด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆด้วยจ้าสวัสดีค่ะ